ชมกันต่อนะครับการแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่7ทีมที่4ในระดับอุดมศึกษาครับมหาวิทยาลัยรังสิตชื่อทีม RSU ครับซึ่งทีมนี้เนี่ยนะคะเข้ามาแข่งขันทุกปีแล้วก็เข้ารอบรองที่ชนะเลิศทุกปีเป็นทีมที่น่าจับตาดูค่ะเพราะว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเร็วมากสู้กับหอการค้าไทยเลยครับมาถึงตรงนี้แล้วผ่านไป4สถาบันนะครับในระดับอุดมศึกษาเดี๋ยวดูสถาบันต่อไปนะครับ